ุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อธนชนันค่ะชื่อเล่นชื่อแหม่มค่ะพี่แหม่มเป็นคนจังหวัดไหนคะจังหวัดแพร่ค่ะจังหวัดแพร่เหนือพี่แหม่มปกติดูรายการเราบ่อยไหมบ่อยมากค่ะเกือบจะทุกเทปเกือบจะทุกเทปค่ะก็ดูมาตั้งแต่สมัยเป็นชุมทางเสียงทองแล้วค่ะโอ้โหแฟนคลับตัวจริงนะคะงานนี้ถ้าใครรักแหม่มชอบแหม่มก็อย่าลืมเชียร์แหม่มด้วยละกันนะคะนะคะวางด้ามเขียวดำจอบคู่ใจมาจับไม้อาบไฟแสงสีร้องเพลงเคล้าควันบุรีกลิ่นโลกีคุ้มข้32ค่ะทำอะไรอยู่บ้างขายของออนไลน์แล้วก็ร้องเพลงค่ะขายของออนไลน์ด้วยเป็นนักแต่งเพลงด้วยนะใช่ค่ะอาจารย์ครับพ่อครับขายของออนไลน์ด้วยเป็นนักแต่งเพลงด้วยครับผมพิการส่วนไหนครับเราจะเป็นที่ตาอยู่แหละขายของออนไลน์พิการที่ตาไม่ได้หรอกนะฮะต้องพิการที่ขาน่าจะเป็นที่ตาเพราะการบาลานซ์ร่างกายเนี่ยเพราะว่าอาจารย์นี่ต้องเป็นหมอกายภาพบำบัดมาก่อนเพราะว่าขายของออนไลน์เนี่ยทุกวันนี้โทรศัพท์แบบคนพิการตาบอดน่ะมีจริงใช่ไหมหนูมีจริงค่ะเห็นไหมอาจารย์รู้เยอะแล้วภาษาชาวบ้านเรียกว่ารู้มากให้คุณแมมเขาเฉลยก่อนว่าเขาบกพร่องทางไหนครับพิการทางสายตาค่ะแต่ว่าคือตอนเด็กคือเคยมองเห็นเรือนรางค่ะแต่พออายุ7ขวบก็ไม่เห็นอีกเลยไม่เห็นอีกเลยค่ะก็รู้ว่าเป็นคนแต่งเพลงด้วยแล้วก็เป็นคนที่ขายของออนไลน์ได้ด้วยออนไลน์ก็ได้ด้วยที่พี่ดันบอกว่าอะไรนะจะขายได้เหรอพี่ดันแบบยังโง่อยู่นะผมไม่คิดว่าพี่ดันจะมีความคิดอย่างนี้ไงครับผมเออไม่คิดว่าการร้องเนี่ยถึงบอกว่าพริ้วเลยอ่ะกระติ่มว่าไงสวัสดีค่ะคุณหนูอีทสวัสดีค่ะหนูอีทจากเรื่องอะไรอายารักค่ะอายารักหนูโอ้ยขอฟังเสียงหนูอีทค่ะสักหน่อยสักช่อนหนึ่งคุณพ่อคะคุณพ่อทำอย่างนี้กับหนูอีทไม่ได้นะคะขอบคุณค่ะเอาคุณพ่อไม่ตอบแล้วพ่อฮะการร้องเพลงเป็นยังไงบ้างครับพลังเสียงหนูดีแต่ขาดความมั่นใจไปต้องศึกษาอีกสักหน่อยนะลูกนะเอาเถอะยังไงก็โชคดีลูกนะชอบเสียงแหม่มเสียงแปลกดีวิธีการร้องกระชับจังหวะดีร้องได้ถูกต้องแต่ขาดอารมณ์นิดหน่อยเท่านั้นเองขอบคุณค่ะครับผมนั่นครั
ับมีอะไรจะฝากไปถึงเพื่อนๆคนพิการทั่วประเทศและท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่ครับก่อนอื่นเลยก็อยากขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณช่อง7แล้วก็ขอบคุณกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและคนพิการนะคะที่ให้โอกาสพวกเราแล้วก็ขอบคุณรายการชุมทางดาวทองที่เปิดโอกาสให้กับพวกเราได้ก้าวมาถึงจุดๆนี้ซึ่งเป็นจุดที่หนูเคยฝันไว้ตั้งแต่เด็กแล้วว่าจะได้ออกทีวีสักครั้งนึงและในที่สุดก็ได้ออกแล้วก็คือจะแพ้ชนะไม่เป็นไรค่ะแต่ขอแค่ให้ได้ทำตามความฝันของตัวเองถามว่าหนูกลัวอะไรไหมหนูไม่กลัวค่ะเพราะว่าหนูไม่คิดว่าหนูมาแข่งกับใครแต่หนูคิดว่าหนูมาทำตามความฝันของตัวเองแล้วก็อยากจะทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดก็อยากฝากทุกคนเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ